ครับวันนี้ก็มีของมารีวิวนะครับเป็น Dancer V2 ไม่คิดว่าคือตอนแรกไม่ชอบภาค V ภาคไอ้ไม่ชอบร่าง2ของภาค V เว้ยสุดท้ายกูก็ซื้อมาเฮ้ยไม่แบบเบื่อตอนช่วงนี้แบบไม่มีอะไรทำซื้อมาต่อเล่นซะงั้นมีมาอีกหลายตัวกูสั่งไม่หายตัวเลยอุ๊ยติดอะไรวะDancer ร่างนี้ไม่มีที่ชูดให้นะครับกล่องแม่งบุบเลยของถูกก็เงี้ยกล่องแม่งบุบเลยโอเคนี่กล่องนี้ประมาณ600อ่ะไม่ถึง 1,000 เลยเองถูกสุดไปก็ซื้อในแบบเดิมๆนี่สิแกงอยู่วะอันนี้ได้แล้วมาดูสติ๊กเกอร์กันก่อนนะครับอันนี้คืออะไรเขาให้อะไรปุ๊บเขาให้มาด้วยอู้ยิ่งจริงเหมือนจะมี3เสียนแล้วนะไอ้แบบเนี้ยมันแถมมาแบบอย่างตัวล่าสุดก็ของ Y-Box ใช่ไหมเคอร์บี้ว่ะของ RC ว่ะดูดิเดี๋ยวนี่ RC ว่ะช่างมันเราไม่สนใจเราสนใจของเล่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับมีหน้าผมเกลียดชุดไทยชุดนี้มากเลยต้องผมแนะนำให้ลองไปดูเว้ยเบเบด V Force เบเบดภาค2อ่ะชุดแม่งยุ่งเรื่องเหมือนเกย์สัตว์ชุดแม่งแบบอะไรของมึงเนี่ยโคตรเกย์คือภาคแรกแม่งดูเกย์ไอ้ชุดภาคแรกแม่งแบบอะไรนะเด็กป.6กันทุกคนใช่ไหมแม่งเสือกมี9ไอ้เหี้ยกูรู้พวกมึงอยู่มัธยมหรืออะไรของพวกมึงเนี่ยโอ้ยเสียงพัดลมแม่งเข้าเลยผมรู้เลยแอร์ที่บ้านมันเสียครับผมต้องเปิดพัดลมเหมือนช่วงนี้โอเคก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น Magnet System นะฮะก็คือรุ่นที่มันติด Magnet เข้าไปได้เดี๋ยวผมตัดก่อนตัดโอเคแต่ให้ดูสักชิ้นหนึ่ง นี่เดี๋ยวเอา Magnet ออกมาให้ดูก็เหมือนรุ่น V อ่ะอันนี้สีฟ้าอุ้ยสีตามเบเว้ยบางอันไม่สีไงตัวนี้สีตามเบเว้ยนี่ฮะมันเนี่ยซิสเต็มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมทำเหมือนเดิมอะตัดอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะฮะนี่ผมเอาเหล็กออกมาเพราะว่าพอดีว่าผมมีสิ่งนี้อยู่ก็นี่นะฮะเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันปรับได้เว้ยแต่ผมปรับมันไม่ออกเว้ยไม่รู้ทำไมเนี่ยมันที่จริงมันดึงได้เว้ยมันดึงไม่ได้พอดึงได้มันจะเป็นแบบมันจะอยู่นิ่งๆอ่ะ โอเคก็ Magnet System นะครับก็คือเหมือนกับคือมันจะมีเหล็กที่เป็นแม่เหล็กมาให้ก็มันมีเฉพาะให้กับดากูนอ่ะบางตัวต้องซื้อแยกไอ้ที่ผมได้มาได้ไงไม่รู้เหมือนกันผมไม่เจอว่ะนี่เสร็จแล้วก็สวยดีนะอันนี้เดี๋ยวลองใส่เหล็กแบบปกติให้ดูโอ้ยนี่ก็เป็นแบบนี้ผมว่าใส่เหล็กดำเดี๋ยวอันเท่มันสวยกว่าแหวกแนวดิ โอเคอืม
ครับก็ไม่มีอะไรละสำหรับ Dancer V2 Dancer Volcano 2นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนี่ก็สวัสดีครับ